ัลโหลสวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2ในช่องลิลลี่นาวิยาแล้วนะคะที่จะมาทำคาร์ทัวร์กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่ก็จะมาทำคาร์ทัวร์แล้วก็รีวิวรถจากัว XF ด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วอะลิลลี่เห็นว่าแบบจากัวมันไม่ได้เป็นรถที่คนไทยนิยมขับเยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำการรีวิวไปในตัวเผื่อมีใครสนใจอยู่รถคันนี้น่าจะเป็นรถคันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตลิลลี่ที่ลิลลี่เคยขับมานะคะอยากจะให้จินตนาการถึงพวก Honda Accord หรือว่าCamry ซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้ยาวกว่าอีกใหญ่แบบใหญ่เกือบเท่ารถตู้อ่ะคือรถเขาจะยาวมากๆแล้วก็ข้างในก็คือจะกว้างมากๆเลยนะคะจุดเด่นของคันนี้ก็คือเหมือนเป็นน้ำมันแบบซูเปอร์ดีเซลก็คือจะค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบอีโคด้วยก็คือสำหรับคนที่ชอบความลักชูแต่ว่ายังรักโลกอยู่อย่างเงี้ยลิลลี่ก็แนะนำเป็นจากัวร์ Escape เลยนะคะเพราะว่าเร่งทีเนี่ยเครื่องยนต์แรงมากแบบสุดปังแต่ว่ามีความประหยัดน้ำมันนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติจะพูดไปลิลลี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรเยอะเท่าไหร่แม้พ่อลิลลี่จะเป็นนักแข่งรถก็ตามแต่ว่าลิลลี่แบบไม่ได้สนใจเรื่องเครื่องยนต์หรืออะไรค่ะนั่นก็คือจะไม่ได้รู้เรื่องแบบพวกระบบวิศวกรรมในรถอะไรค่ะก็จะมารีวิวในแง่ของการใช้งานแทนละกันก็คือจะเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะคะตรงพวงมาลัยก็จะสามารถเพิ่มระดับหรือว่าลดระดับพวกเสียงเพลงต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้นะนอกจากนี้นะคะก็คือสามารถรับโทรศัพท์กับพวงมาลัยได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับไฟเลี้ยวเนี่ยก็คือจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะถ้าเกิดตอนขับรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะอยู่ด้านขวาแต่ว่าคันนี้ก็คือจะอยู่ด้านซ้ายเหมือนรถเบนซ์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะปัดแบบอัตโนมัตินะก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับมันไฟก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับมันเดี๋ยวเขาจะปัดทั้งกลางวันและกลางคืนให้เองจ้าความรกนี้ของลิลลี่ก็คือจะมีแมสอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเผื่อเวลาแบบไปห้างแล้วลืมหยิบมานะในรถก็จะได้มีใช้นะจ๊ะนี่เป็นสกินดอมทัชเพอร์ฟูมแฮนด์ครีมคือกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแบบแป้งเด็กอะลิลลี่ชอบมากแล้วก็พกติดเอาไว้นะคะอันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกทัชสกรีนนะคะคอนโทรลต่างๆพวกเพลงเนวิเกชันต่างๆนะคะก็จะเป็นระบบแบบพวกสัมผัสต่างๆนะคะนี่แต่ว่าก็เป็นบลูทูธเป็น iPod อะไรต่างๆนะก็สามารถทำได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เกียร์อันนี้คือจุดเด่นของรถคันนี้เลยเกียร์เขาแบบไม่ได้เป็นแบบดึงๆแบบปกติอะแต่จะเป็นเกียร์แบบหมุนเวลาจะใช้ก็คือเหยียบเบรกนะแล้วก็หมุนอันนี้ก็จะเป็นถอยหลังมันก็จะแสดงผลว่าแบบข้างหลังรถเรามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเบรกมือของเขาเวลาเราจอดรถอะเป็นตัว P แล้วอะอย่างบ้านลิลลี่เวลาจอดอะส่วนใหญ่มันจะเป็นเนินขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือจะต้องใส่เกียร์มือก็คือดึงขึ้นมาแค่นี้ก็จะเป็นเกียร์มือแล้วแต่เวลาจะขับออกไปก็คือแค่เปลี่ยนเป็นเกียร์ดีเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาเบรกมือลงก็คือขับไปได้เลยนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบเปิดได้กดตรงนี้มันก็จะเปิดได้เป็นที่เก็บของอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นที่วางกุญแจบ้านลิลลี่นะคะแล้วก็เป็นพวกประตูรีโมทเงินบัตรเลขบัตร Easy Pass ต่างๆนะคะกุญแจรถอีกคันนึงแล้วก็เป็นแบบพวกเศษเงินคือสกปรกสกมกมากแล้วก็มีเศษ Fisherman Friend ด้วยนะทิ้งไว้อยู่ตรงนี้เผื่อแบบว่า Easy Pass หมดกระทันหันจะได้มีเงินจ่ายแต่ก็คือเงินก็ไม่พอจ้า30บาทค่าทางโดยส่วนใหญ่50บาท40บาทต่อมาเป็นอันนี้ลิลลี่ชอบสีเบาะของเขามากเป็นสีแบบน้ำตาลแบบดูมีความแบบส้มๆนิดๆ1กรุบนะเวลาถ่ายรูปกับเซลฟี่กับตัวเองขึ้นมาก็สวยสุดปังนะคะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีแว่นตานะคะเอาไว้ใส่เวลาแดดร้อนนะความแบบคุณนายรักชูหรูหราขึ้นมาใส่ขึ้นมาแล้วกันนะไหนๆก็ใส่มาแล้วแล้วก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางแบบขนาดย่อมลิลลี่จะมีกระเป๋าเครื่องสำอางที่แบบใช้เยอะๆอีกอันยังมีแมสอีกจ้าลกมากกลัวลืมไม่รู้ว่ามีกี่ปากน้องแมสตอนนี้ก็คือมี 4-5 อันเป็น Bobbi Brown Crush Liquid Lip นะคะเดี๋ยวลิลลี่จะเติมให้ดูก็คือสีสวยมากลิลลี่ชอบลิปสีนี้มากอันนี้เป็นสีสมูทตี้มูฟมีความแบบม่วงๆกำๆนิดนึงอยากทิชชู่เปียกนะคะแล้วก็มีแฮนด์ครีมอีกอันนึงอันนี้หอมมากนะคะเป็นกลิ่นโรสเดอร์วิชอะไรสักอย่างนึงก็จะเป็นกลิ่นออกกุหลาบกุหลาบแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็มีซันลูฟด้วยคือลิลลี่ชอบมากข้างบนนะคะก็จะเป็นแบบเนียนๆสีดำกำมะหยี่แบบนี้นะคะแล้วพอเปิดขึ้นมานะก็จะเป็นแบบซันลูฟแบบนี้คอนโทรลจากตรงนี้ได้นะก็คือจะเปิดออกมาได้แต่ร้อนปิดดีกว่าคุณแม่แค่นี้ก็มาหน้ามันย่องแล้วนะจ๊ะปิดเถิดนะชาวไทยทุกคนเวลานั่งข้างหลังคือ CEO กลุ่มมากจะถามว่ามีจ้างคนขับรถไหมตอบเลยว่าไม่ก็คือขับเองอะไรเองจ้ะ
าเป็นผู้หญิงถึกทึนนะเออคืออันเนี้ยก็คือแบบว่ามีสามารถวางแก้วน้ำต่างๆได้นะคะแล้วก็เวลานั่งอย่างงี้ก็คือแบบเป็นลุคแบบ CEO มากถามว่าใครขับก็คือฉัน CEO ก็คือฉันเองแล้วถามว่าใครล้างหอยฉันเอออย่าลืมไปติดตามออยเชอร์อูมด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะเปิดรอบพรีออเดอร์แล้วไทยอินปะอ่ะทีนี้เรามาดูบ้างอันนี้ฝั่งนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยรถแบบสะอาดเรียบร้อยมากนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่อยู่อันนึงนะเผื่อขี้มูกแตกร้องไห้อะไรก็มีอะไรนะก็จะได้มีที่เช็ดหน้าเช็ดตาเวลาลิลี่ไปงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีชุดแบบหรูเลิศอลังการติดเอาไว้มีกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้เป็นของแฮปปี้ซันเดย์นะคะตากล้องเจ็บไหมคะหัวโขกก็จะเป็นขนาดแบบพกพาซึ่งแบบบอกเลยว่าจุมากนะคะข้างหน้าก็จะมีพวกแบบแฮนด์ครีมอีกละคือเป็นคนบ้าแฮนด์ครีมมากแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะลิลลี่จำไม่ได้ว่าเป็นร้านอะไรน่าจะเป็นร้านสเปรย์มีจุด BKK นะคะคือกลิ่นดีมากอันนี้เป็นกลิ่นกรีนทีนะแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นแบบเกรฟฟูดต่างๆจะหมดแล้วอันนี้ซื้อจากเกาหลีนะก็เป็นอะไรที่ใช้มานานแล้วแล้วก็เวลาทาทีไรก็มีแต่คนบอกว่าหอมก็จะอยู่ในช่องแรกอันนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะก็เป็นพวกอายไลเนอร์มีสร้อยอยู่1กลุ่มเผื่อว่าจะเติมความปังให้กับลุค CEO ของเราเนาะเศรษฐีดูไบก็คือต้องใส่สร้อยมุกกลุ่มนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคุชชั่นที่ชอบใช้ในช่วงนี้นะเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวให้ดูด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกบลัชต่างๆกระเป๋าเครื่องสำอางต่างๆเดี๋ยวลิลลี่จะเปิดให้ดูอย่างละเอียดอีกทีแล้วกันนะเอาเป็นว่าก็จะเป็นคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะมีแบบว่าสามารถแต่งหน้าตอนที่อยู่ในรถได้นะเผื่อว่าวันไหนรีบๆไม่ได้แต่งหน้านะคะก็พกกระเป๋าของ Happy Sunday มาด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้วางกระเป๋าของลิลลี่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลิลลี่จะพกกระเป๋าแบบที่ใช้จริงๆอ่ะเหมือนแบบใช้เป็นแฟชั่นอ่ะก็คือจะใช้ไว้แบบไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็กระเป๋าที่ใช้จริงๆก็จะมีแค่การ์ดโฮเดอร์มีแบบของน้อยมากๆที่ไว้ข้างหน้าเนี่ยไม่งั้นมันก็จะลกไปหมดนะคนนั่งก็จะนั่งไม่สบายนะคะยกเว้นถ้าวันไหนไม่มีคนนั่งมาด้วยลิลลี่ก็จะกองทุกอย่างไว้ข้างหน้าเลยแต่ว่าวันนี้น้องมัดมากับลิลลี่ด้วยลิลลี่ก็เลยต้องไว้ของข้างหลังเนาะก็ตรงนี้นะจ๊ะเบาะหลังคนนั่งนะลิลลี่จะไม่ได้ไว้ที่เบาะหลังคนขับนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดลงเนินแล้วมันกิ้งไปแล้วจะทำให้เหยียบเบรกไม่ได้มันจะอันตรายนะลิลลี่ก็เลยทิ้งไอ้พวกเนี้ยไว้ที่เบาะหลังคนนั่งนะคะก็คือรองเท้าส้นสูงนะสีชมพูอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของไอวานกาทรัมนะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะคะก็คือซื้อจากนิวยอร์กนะเป็นส้นสูงแบบโบกามะหยี่ที่ดูแพงมากๆนะคะไว้ใส่กับชุดพาสเทลแล้วก็มีรองเท้าส้นสูงอีกคู่นึงอันนี้เป็นของ LYN นะคะก็จะเป็นเพชรสีดำ1กลุ่มนะอันนี้ไว้สำหรับแบบแต่งตัวไปงานกลางคืนต่างๆค่ะก็จะทิ้งรองเท้าส้นสูงติดไว้นะเพราะปกติลิลลี่จะเป็นคนชอบใส่รองเท้าแตะนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยคือนั่งสบายมากลูก CEO ของเราก็คือมีแอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนช่องอันนี้เนี่ยก็คือมีกระดาษเปียกมีซองจดหมายต่างๆนะเผื่อต้องใช้ก็คือไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นแค่นี้นะคะสำหรับภายในรถด้านหลังค่ะก็อันนี้นะคะก็จะมาเปิดหลังรถให้ดูนะคะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือไม่มีอะไรเลยจ้าเป็นศูนย์ก็มีกระเป๋าเครื่องสำอางอันนึงที่ยังไม่ได้แกะใช้นะคะแล้วก็มีของเป็นถุงแบบเสื้อยืดอะไรสักอย่างหนึ่งกลุ่มนะได้มาจากงานอาร์ตโปรเจกต์อะไรสักอย่างนึงนะก็เป็นถุงผ้าเผื่อว่าจะไปช้อปปิ้งที่เซเว่นอีเลฟเว่นจะได้มีของเป็นถุงผ้ารักโลกได้นะคะนี่นะคะก็เป็นข้างหน้านะก็คือจะเป็นรถที่แบบว่าหรูหราหมาเห่ามากนะคะแต่ว่ามองเผินๆมันก็จะมีความคล้ายๆรถญี่ปุ่นหน่อยนะแต่ว่าก็คือหน้ายาวมากๆแล้วก็หลังก็ยาวมากๆนะคะเป็นรถที่ยาวมากแล้วก็ขับค่อนข้างยากนะแต่ว่าจะบอกว่านั่งสบายมากๆก็คือจะเป็นข้อดีสำหรับคนที่นั่งนะคะถ้าเกิดใครขับรถไม่ถนัดคันยาวๆอ่ะลิลลี่แนะนำว่าอาจจะต้องดูรุ่นที่เล็กกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เหมาะสำหรับการเป็นรถแบบแฟมิลี่ด้วยนะคะหรือว่าผู้ชายขับก็น่าจะปังค่ะเปิดกระจกลงมาหน่อยนะแม่นะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครมีอะไรจะคอมเมนต์เมามอยกันหรือว่าพบอะไรในรถบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกลิลลี่ได้เลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนไม่รอแล้วนะจ้าเสร็จดูใบไปแล้วจ้า